ล่าวกันว่าเนื้อฟ้ายังมีฟ้าเนื้อคนยังมีคนในโลกที่อยู่เหนือฟ้านั้นมีคนประเภทนี้อยู่กลุ่มหนึ่งพวกเขามีพลังพิเศษพวกเขาถูกเรียกว่าคนเหนือมนุษย์เล่ากันว่าหลายปีก่อนมีคนเหนือมนุษย์หลายคนได้บรรลุถึง8อัศจรรย์ในสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งและวิธีในการบรรลุรวมถึงอนุภาพที่แข็งแกร่งก่อให้เกิดความวุ่นวายในโลกของคนเหนือมนุษย์เพื่อแย่งชิง8อัศจรรย์คนเหนือมนุษย์ทั้งหลายเกิดการนองเลือดในปีนั้นคือปีเจียเซินพอดีประวัติศาสตร์เรียกว่ากบฏเจียเซินเจียเซินเนื่องจากคนในตำนานตายบ้างหายไปบ้างความลับอันยิ่งใหญ่ถูกซ่อนไว้หมุนเวียนมาถึง60ปีความสงบสุขถูกทำลายเรื่องราวของพวกเขาได้เริ่มขึ้นจากคืนหนึ่งไอ้พวกคนชั่วดูถูกฉันหรือไงแม่ฉันดื่มเหล้าฉันก็เลยให้เหล้าดื่มฉันเองซะเลยประชดแม่มจะต้องมีสักวันที่ฉันคนนี้จะไปจากที่ที่มันห่วยแตกแบบนี้นี่เพื่อนเขายืมหลุมฝังศพเอ็นหลังแป๊บเอ็นคนเดียวมันเหงาเนี่ยลุกขึ้นมาเอ็นเป็นเพื่อนกันหน่อยเนี่ยมันดื่มด้วยกันสักแก้วสองแก้วเถอะนะเพื่อนได้ยะให้แขนหลุดบรรยากาศอย่างนี้ต้องมีผีใช่ไหมผีต้องมาใช่ไหมอ้าวโอ้ยโอ้ขอเหลือบดูอีกทีโอ้ชัดเลยมาทั้งคณะโอ้ฝันนี่คือความฝันตื่นดิตื่นตื่นดิรีบตื่นก่อนมันจะมาใกล้มันมาแล้วโอ้โหผีหลอกไม่ดื่มแล้วฉันจะไม่ดื่มเหล้าอีกแล้วได้สุขแล้วพวกเราไปกันเถอะในคืนนั้นจากการที่ศพถูกขโมยไปบ่อเกิดแห่งความหายนะความไม่สงบสุขที่ถูกฝังไว้เมื่อปีเจียเซินของโลกคนเหนือมนุษย์กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งอัศวินพันแปรให้เสียงภาษาไทยโดยมาสเตอร์สตูดิโอตอนที่1เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จริงหรือองค์กรใดทั้งสิ้นความสามารถพิเศษในการต่อสู้เป็นเพียงการสมมติขึ้นมันแปลกเกินไปแล้วที่ทุรกันดารแบบนี้จะมีของอะไรมาฝังกระสอบได้เล่าฮะท่านเชื่อผมสิเมื่อคืนนี้มันหลุดติดมือมาเลยไอ้หลุมนั้นน่ะท่านมาดูดิศพน่ะถูกแบกไปแล้วเมื่อคืนผมเห็นเองกับตาเลยนะท่านนี่ท่านว่ามีโจรผู้สุสานที่ไหนที่จะขโมยศพที่ฝังมานานหลายปีขนาดนี้โดยเฉพาะนี่มันตั้งกี่ปีแล้วอ่ะเป็นหลุมฝังศพของใครกันล่ะเนี่ยจางซีหลินเหรอหลุมฝังศพของจางซีหลินเมืองซินผู่มหาวิทยาลัยซินผู่ไข่รุ่นพี่รุ่นน้องทุกท่านลำดับต่อไปฉันขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับบุคคลที่เป็นตำนานที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมาตอนปีหนึ่งเขานำทีมยิมนาสติกของมหาลัยเราไปคว้าแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยระดับประเทศระดับทีมและระดับบุคคลปีสองเขาลาออกจากทีมยิมนาสติกชูหลันนายไม่ตื่นเต้นใช่ไหมไม่ตื่นเต้นก่อนหน้านี้เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาบ้างนะฉันเชื่อว่านายทำได้ไปเถอะลำดับต่อไปขอให้พวกเราปรบมือต้อนรับรุ่นพี่ในตำนานคนนี้ขึ้นบนเวทีค่ะใครอ่ะไม่ใช่รุ่นพี่อยู่ไหนอ่ะรุ่นพี่อยู่ไหนอ่ะรุ่นพี่อยู่ไหนอ่ะไอ้จักมันสนุกอะไรของนี้เนี่ยไอ้ใครเกิดมวยไทยเนี่ยหลบไปไอ้น้องเดี๋ยวพี่จะเดินเองไอ้คนนี้มันเป็นเด็กสไลด์ผมตกใจแทบแย่เลยขอมาเดินผมนะดีๆแค่คือหน่อยให้ลองเข่าสุดหล่อมาแล้วครับโดดดีๆโลกไม่จำต้องโดดแบบนี้ดังฉลันบุคคลไร้ตัวตนความอดทน 98% ว้าว
โอ้โหสุดยอดเตรียมกางเกงไว้ให้พี่อู๋ด้วยนะเผื่อเป้าขาดเจ๋งมากเลยอ่ะก็หล่อทำอะไรก็ดูดีน้องๆทั้งหลายสบายดีไหมสบายดีทั้งหน่วยเขาไม่ออกมาหรอกคงนอนอยู่บ้านแหละมาตื้อๆอะไรตรงนี้มันใช่เวลาไหมพวกเรายังวัยรุ่นแบบนี้เราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมค่านิยมที่หลากหลายได้ดีมากจ้าตายังยังไม่มีขีดจำกัดสิ่งที่พวกเราไม่ขาดที่สุดก็คือฮัลโหลผู้ใหญ่บ้านเหรอผู้ใหญ่บ้านไหนกันนะศพของปู่ฉันถูกขโมยงั้นเหรอศพปู่นายนั่นแหละที่โดนขโมยบ้าหรือไงฝังศพของจางซีหลินผู้ใหญ่บ้านมาแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่ถามได้ถ้าฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจะเรียกนายให้ทอกลับมาที่นี่ไหมอ่ะชูหลันปู่ของนายมีนายเป็นญาติคนเดียวศพปู่ของนายถูกขโมยไปเรื่องนี้จะทำยังไงอยู่ที่นายตัดสินใจแล้วนะจะเอาไงก็ว่ามาเรื่องศพหายเนี่ยใครจ้างรถมาไถที่ดินเหรอไปขับลิงหน้าดูไม่เป็นไรเบาะแสของศพปู่ฉันจะตามสืบเองว่าไงนะปู่ของเธอเหรอปู่ของฉันจางซีหลินฉันเป็นหลานสาวเขาชื่อจางเป่าเป่าฉันเป็นพี่สาวนายได้เจอกันสักทีนะซึ่งน้ำตาแทบไหลเลยมันยังไงกันเนี่ยพาไปแล้วหรือไงฉันมีพี่สาวที่ไหนอะจางซีหลินเป็นปู่ของฉันจางอุ่ยเตอร์เป็นพ่อของฉันเมื่อ14ปีก่อนสกุลจางมาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านนี้สมาชิกในครอบครัวมี3คนแบ่งเป็น3ชั่วอายุคนจางซีหลินจางอุ่ยเตอร์จางชูหลันในชื่อจางชูหลันปีนี้อายุ22ไปเรียนมหาลัยในเมืองตอน10ขวบปู่ถูกฆ่าที่จริงตอนนั้นจางอุ่ยเตอร์มาหาแม่ฉันพูดซะละเอียดยิบเหมือนท่องสคริปต์มาไหนขอดูหน่อยดิแล้วทำไมฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าสกุลจางมีลูกสาววะเรื่องนี้แม่เพิ่งบอกฉันเมื่อไม่นานมานี้แม่เองก็เป็นคนบอกให้ฉันมาดูหลุมฝังศพของปู่ที่นี่แม่หน้าตาไรอารมณ์เลยเกินบอกให้มาก็มานะแค่ดูใบนี้เนี่ยนะใครจะเชื่อคำพูดบ้าของเธออ๋อนี่คือลูกชายของจางซีหลินเหรอจะว่าไปคุณดูคนในนี้สิหน้าเหมือนกันอยู่นะจริงด้วยเธอดูตานี้สิปากนี้ฉันก็ไปโทษตะแก่นั่นซะแล้วฉันคิดมาตลอดเลยว่าเขาเอาฉูหลันมาเลี้ยงสักอีกใช่เวลามาเมาไหมใช่ไงนี่คือประเด็นสำคัญหรือไงประเด็นคือผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นนักต้มตุ๋นก็ได้ผู้ใหญ่บ้านช่วยตัดสินให้เป็นธรรมหน่อยได้ค่ะฉันเป็นคนของสกุลจางเรื่องของปู่เดี๋ยวจัดการเองขอบคุณค่ะผู้ใหญ่บ้านเอางั้นเหรอถ้าเกิดว่าพวกเธอต้องการความช่วยเหลืออะไรไปที่ทำการผู้ใหญ่บ้านได้เลยนะเราแจ้งความไว้แล้วถ้าพวกเธอเจอเบาะแสอะไรก็มารายงานที่ฉันโดยตรงได้เลยพวกเธอญาติพี่น้องก็คุยกันแล้วก็ตกลงกันเองว่าจะเอายังไงนะเอาละชาวบ้านแยกย้ายไปคนหน้าที่แล้วไปผู้ใหญ่บ้านคนนี้น่าสงสัยนะก็วินิจฉัยให้หายสงสัยก่อนแล้วค่อยไปที่ทำการผู้ใหญ่บ้านละกันนะเฮ้ยน่ากลัวด้วยวันนี้ผมทำขาหมู
เสียดายที่ปู่ไม่ได้กินหลุมฝังศพจางซีหลินชูหลันเอ้ยเดี๋ยวปู่ทำขาหมูให้กินนะปีมานี้ปู่พาผมหลบซ่อนๆไปทั่วจนตายก็ไม่ได้บอกผมว่าเพราะอะไรตอนนี้หลุมฝังศพถูกขุดศพก็ถูกขโมยไปแล้วงั้นปู่เข้าฝันผมหน่อยบอกผมว่าศัตรูเป็นใครน้องรอยเป็นพี่สาวฉันเธอนั่นแหละเป็นคนขโมยศพปู่ฉันไปคราวนี้ฉันจะให้หลักฐานมัดตัวเธอให้ได้เลยตัวอะไรเนี่ยกี้เธอฆ่าอะไรไปนะไม่ต้องห่วงฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นและจะไม่บอกใครด้วยเป็นพระคุณใหญ่หลวงไว้บนหลังเลี้ยงข้าวนะไปละโอ้ยเธออย่าทำอะไรฉันน่ะจะไม่เห็นอะไรจริงๆนะช่วยด้วยเลิกร้องได้แล้วไม่มีใครได้ยินช่วยด้วยต่อให้ฉันได้ยินฉันก็ไม่ช่วยนายหรอกยายผีบ้าจะทำอะไรกันแน่นายเห็นเยอะเกินไปแล้วฉันเองก็จนปัญญาทำได้แค่ฝังนายแล้วเห็นอะไรถึงจะฝังฉันน่ะเธอเป็นพวกมาเฟียเหรอคิดจะฝังก็ฝังนะช่วยนี่พี่สาวฉันคือจางฉู่หลันไงน้องแท้ๆของเธอไงเล่าเธอฝังฉันไม่ลงหรอกใช่ไหมยังไงเลือดย่อมข้นกว่าน้ำอยู่แล้วนี่เธอรู้ไหมตั้งแต่ที่ฉันได้เจอเธอครั้งแรกก็รู้สึกผูกพันกับเธอรู้สึกเหมือนเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนด้วยจริงด้วยพี่สาวตาแก่ตายยากอย่างพ่อเราคนแก่อย่างพ่อเราเขาสบายดีไหมดูเต็มหน้าเลยสมบัติเป็นพี่สาวคนอื่นถือมีดหั่นผักไล่ฟันฝูงสัตว์ประหลาดนี้ตายอยู่แล้วเนี่ยไม่สิจะต้องฝันอยู่แน่ๆใช่ตอนนี้ยังอยู่หอยังไม่ได้กลับบ้านด้วยซ้ำจะต้องเป็นเพราะช่วงนี้เรียนเครียดไปแน่ๆเลยตื่นได้แล้วเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอย่างมีความสุขท่าตื่นไหมนายตื่นจากฝันแล้วหรือยังผมเต็มไร้สาระอะไรหนูทำไรอ่ะอ๋อเชื่อขอฉันไม่เล่นกับนายแล้วจะไปแบบนี้เลยเหรอความจริงอยู่ตรงหน้านะก็เผชิญมันอย่างมีความสุขแล้วกันเธอจัดการพวกมันให้หมดแล้วค่อยฝังฉันก็ได้
หายดีดีกว่ามันไม่น่าจะเก่งอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาช่วยด้วยเป็นไงบ้างเปาๆมาสายไปแล้วลุงฝังศพของจางซีหลินถูกขุดเกลี้ยงเลยศพก็หาไม่เจอแล้วเรามาช้าเกินไปจริงด้วยซันเอ๋อฉันถูกผีหุ่นเชิดโจมตีด้วยผีหุ่นเชิดเหรอผู้ที่ควบคุมผีหุ่นเชิดได้มีแค่นักเชิดหุ่นสายเลือดเสียงซีเท่านั้นแล้วทำไมพวกเขาถึงสนใจศพของจางซีหลินล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยใครอยู่ฝั่งนั้นน่ะจางชูหลันจางชูหลันเขาร้องอะไรเขาถูกผีหุ่นเชิดล้อมเอาไว้ก็ทิ้งเขาไว้กับพวกผีหุ่นเชิดเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเจ้าเด็กนั้นไม่ตายหรอกไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วเขาเป็นคนธรรมดานะบอกแล้วว่าเจ้าเด็กนั่นน่ะไม่ตายหรอกอย่าพูดแบบนี้เปาๆลงทุนขนาดนี้เพื่อศพของจางซีหลินแค่นี้เองน่ะเหรโชคดีขนาดนั้นเลยแหละคนธรรมดาคนหนึ่งหนีออกจากผีหุ่นเชิดเยอะขนาดนี้ไปได้แต่มีคนแอบช่วยเขาได้เปาๆก็เคยเรียนมหาวิทยาลัยปะมหาวิทยาลัยกินได้ปะเราเล่นเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่กันฉันจะทำบัตรนักศึกษาให้เธอเธอเตรียมตัวไปเรียนเถอะงั้นฉันจะมีฐานะใหม่อีกแล้วเหรอเธอชื่อเปาๆเหมือนเดิมนั่นแหละงั้นศพของจางซีหลินฉันไม่ต้องสืบแล้วเหรอใครขโมยศพของเขาฉันกับเหล่าซื่อจะสืบเองหลุมฝังศพจางซีหลินช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าเข้ามานะช่วยด้วยช่วยด้วยเข้ามาเข้ามาช่วยด้วยเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะอะไรพวกเราเรียนเสียงดังรบกวนการนอนหลับเหรอนั่นน่ะนี่ยังอย่าไปรู้ตัวอีกที่นี่โรงเรียนนะไม่ใช่โรงแรมคนตั้งใจเรียนรู้สึกผิดเลยนี่ฉันบรรยายได้น่านอนขนาดนั้นเลยเหรอเห็นฉันเป็น ASMR ไงไม่ใช่นะครับอาจารย์อี้อาจารย์บรรยายได้ไพเราะดังท่วงทำนองเสียงทรงพลังเมื่อกี้ผมแอบตะโกนอยู่ในใจไม่คิดว่าไม่ทันระวังเผลอตะโกนออกมานะครับงั้นนายลองบอกมาสิว่าฉันพูดถึงไหนแล้วอาจารย์พูดถึงจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งหนทางสู่ความเรียบง่ายหนทางสู่ความเรียบง่ายพัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรืองอะไรนะพัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรืองคุณเอ้ยตัวไหนของนายไปโดนตัวไหนมาเธอทำสะดุ้งหวาวุ่นเลยมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยก็มาตอนนายหลับไงมีปัญหาอะไรไหมอยู่นานๆได้ไหมอาจารย์อีครับเธอไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาลัยเรานี่บัตรนักศึกษาของฉันเป็นยังเป็นแล้วนะบัตรของเธอเป็นของปลอมนักศึกษาที่ไหนห้อยบัตรนักศึกษาไว้ที่คอบ้างล่ะให้บัตรนักศึกษาไว้ที่คอจะได้หาง่ายๆอ่ะห้อยดูหาง่ายแล้วนะจางชูหลันนายหลับต่อเธออาจารย์ขอร้องอย่ารบกวนคนอื่นเลยการแสดงความคิดทางด้านปรัชญาก็คือการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งมันโต้แย้งกับข้อคิดของเราคือมาที่นี่ทำไมมีจุดประสงค์อะไรฉันมาเรียนไงเอาละนักศึกษาเรียนอะไรของเธอตรงนี้ซี่โครงหมูดีนะ
หัวซื่อฟันสอบด้วยเพิ่มไข่พะโล้ล้วนเกิดมาร้านอาหารใกล้มหาลัยร้านนี้น่ากินมากพี่สาวเธอดูสิฉันซื้อของกินให้เธอเยอะขนาดนี้เธอควรตอบแทนฉันหน่อยศพของปู่เราหายไปต้องหาให้เจอฉันไม่ได้เป็นพี่สาวนายเธอไม่ใช่พี่สาวฉันได้ไงล่ะเธอเป็นพี่สาวแท้ๆของฉันตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอก็รู้สึกว่าเราสองคนหน้าคล้ายกันมากเหมือนกับสลักมาจากพิมพ์เดียวกันเป๊ะเลยล่ะฉันไม่ใช่พี่สาวนายจริงๆเมื่อวานได้บอกว่าใช่อยู่เลยเมื่อวานใช่วันนี้ไม่ใช่แล้วงั้นวันนี้เธอคืออยากรู้ใช่ไหมตอบได้รอแป๊บหนึ่งฉันชื่อสุยเป่าเป่าฉันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากจีนไต้หวันพ่อฉันทำกิจการเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ยางระดับไฮเอ็นโดยเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่บ้านเกิดฉันอยู่ที่เมืองจางไถมณฑลหูเยี่ยนแม่ฉันไม่ได้เขียนเอาไว้จีนไต้หวันเหรอเธอพูดสำเนียงซานชวนแท้ตอนนี้โกหกแบบไม่เขียนบทแล้วหรือไงจะบอกให้นะไม่ว่าเธอเป็นใครหรือมีจุดประสงค์อะไรต่อไปห้ามรบกวนฉันอีกฉันไม่ได้รังแกง่ายๆหรอกนะไม่น่าได้นายรอก่อนนะฉันขอโทรศัพท์ตรวจสอบก่อนเดี๋ยวไม่ชัวร์ต้องคอนเฟิร์มก่อนฮัลโหลสุริซานเหรอคนที่ฉันรวบตัวมาได้ให้ฉันเป็นคนจัดการเลยไหมนี่ไม่เห็นฉันเป็นคนแล้วหรือไงเนี่ยถามมาแล้วจางฉูหลันจากวันนี้เป็นต้นไปนายก็คือทาสของฉันทาสเหรอทาสน้องเธอสิน้องที่ไหนก็บอกว่าทาสนายอย่าตื่นเต้นไปเราออกไปคุยกันเถอะเห็นละโอ้โหตามมาไหมโอ้โหคนจนมีสิทธิ์ไหมครับปริญญาไม่มีช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยมาหาลุงที่ไหนอะช่วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยอะไรกันมีผู้หญิงคนหนึ่งถือมีดเล่มหนึ่งจะฟันผมเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกกลางวันแสกๆในรั้วมหาลัยใครมันจะกล้าจริงนะครับลุงรีบแจ้งความสิถ้ามีมีดจริงๆนะแจ้งความอะไรกันฉันนี่แหละรปภ.มีกระบองเห็นไหมเธอมาแล้วตะโกนทำไมตกใจหมดที่หลังกระซิบได้ไหมใครอ่ะถ้าอย่าเอาประตูอยู่ได้นี่รปภ.นะไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเดี๋ยวจะตีให้หงอยเลยว่าให้ถอยเพื่อความปลอดภัยเข้ามาดิเขย่าทำไมไม่ลุกประตูอ่ะเข้ามาเข้ามาเลยโอ้โหตัวใหญ่มากใหญ่มากมาสูงซะด้วยเฮ้ยอ้าวสวยซะด้วยสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าจางฉูหลันอยู่ไหมคะนี่ล่ะตะโกนหาเตี่ยเองเหรอมีอะไรน่ากลัวแค่แม่หนูคนสวยคนหนึ่งเธอมีมีดแหกอุ้ยแหกใจเย็นนะแม่หนูฟังอารปภให้ดีนะเอามีดมาให้อาเธอมันอันตรายนะจะอ้าวทำไมมีดงอได้เอ้าของเด็กเล่นเหรอแหมไอ้ตื่นตูมนี่นะที่นายกลัวนายกลัวไม่ใช่ของเด็กเล่นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ในยังไงก็ถืออยู่เนี่ยแหมเล่นเอาซะตกใจเหงื่อหัวล้านไหลเลยเฮ้ยเชื่อสิผมเห็นว่าเธอมีมีดจริงๆนะมีดที่ฟันประตูแยกเป็นสองท่อนจะต้องอยู่ในตัวเธอแน่นะเฮ้ยลุกขึ้นมาเป็นผู้ชายต้องแมนๆหน่อยดูนายสิเก็บหน้าท้องยืดอกเงยหน้านี่นักศึกษาทั้งสองพวกเธอสองคนมีเรื่องอะไรกันกันเหรอฉันเป็นนายผมไม่ทราบพูดทีละคนสิเฮ้ยหนูว่ามาก่อนเลยจ้าค
ขาเป็นทาสของฉันอ๋อเหรอเข้าใจแล้วจ้าทีนี้นายก็ว่ามาก็ได้ยินแล้วไม่ใช่หรือไงจะให้ผมเป็นทาสของเธอแหมเป็นทาสเทวีมันดีจะตายวัยรุ่นอย่างพวกเธอเนี่ยนะช่างเล่นอะไรไร้สาระกันจริงๆเล่นกันไปเรื่อยเนี่ยเห็นไหมทำห้องฉันเละเทะไปหมดแล้วช่วยเก็บกวาดให้ฉันด้วยอ๋อช่วยเก็บเหรอนายดูสิเห็นไหมเด็กคนนี้เธอเป็นเด็กดีจะตายไปอืมหน้าตาก็สวยเอ๊ะจ้องอะไรโอ้ยนี่ถามจริงๆนะทำไมหนูไปชอบคนอย่างนี้ได้อ่ะไม่เป็นไรฉันจะค่อยๆสอนเขาเองสอนเขาดีๆนะอย่าตะคอกถ้าหากว่าเขาเถียงก็ตบยังจะหนีอยู่ไหมได้ยินไหมเขาถามอ่ะมันสายหน้าแปลว่าไม่หนีแล้วคุยกันหน่อยไหมล่ะคุยได้ไหมพยักหน้าแปลว่าตกลงแล้วไปเถอะจะไปไหมเป็นนิดนะเนี่ยไปสิมาจมูกเขินอายอยู่ทำไมถ้าสวยอย่างงี้นะเป็นลุงไม่ปฏิเสธแน่นอนอ่ะถือของเล่นให้ดีๆแล้วก็รีบไปค่อยๆคุยกันนะคุยกันดีๆอย่ามีอารมณ์ล่ะเออเป็นหนุ่มเป็นสาวรักใคร่ปลองดองกันดีแล้วดีกันนะอย่าทะเลาะกันไปเลยแล้วก็อย่าตีกันอีกล่ะคุยกันดีๆประสงค์อะไรแสดงวิธีที่นายหนีมาจากผีหุ่นเชิดเมื่อคืนนี้ให้ฉันดูหน่อยสิเร็วเข้านายเลิกแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้แล้วนายมีวิธีฉันเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ทิ้งนายไว้ที่นั่นก็เพราะจะดูว่านายคิดจะเสแสร้งไปจนถึงเมื่อไหร่เธอเป็นใครกันแม่เร็วดิแสดงให้ดูหน่อยนายเป็นทาสฉันแล้วอย่าให้ฉันต้องใช้กำลังฉันเคยสาบานแล้วว่าฉันจะไม่โชว์พลังต่อหน้าคนธรรมดาเธอบังคับฉันเองระดับความอดทนจะทำให้เป็นจริงๆนายร้องไห้ทำไมเสื้อผ้านี้แพงหรือไงนายดูสิฉันซื่อสัตย์แค่ไหนฉันแค่ตัดเสื้อนายไม่ได้ทำร้ายร่างกายนายซะหน่อยยิ้มหวานจะทำอะไรนะเอาให้ผู้ใหญ่บ้านไงทำไมต้องเอาให้ผู้ใหญ่บ้านด้วยคือทรายต้องห้ามเหรอเนี่ยเธอมองเห็นด้วยเหรอเนี่ยมีไอ้ดุกดิกนี่เราไม่เจ็บเหรอเนี่ยโรคจิตหรือไงเธอเป็นคนฟันเสื้อฉันจะเป็นแบบนี้แล้วมาเป็นหัวเป็นใยฉันอีกเอาแบบนี้แล้วกันต่อจากนี้นายให้ฉันเป็นนายท่านไม่อย่างนั้นฉันจะเอารูปนายโพสต์ในบอร์ดมหาวิทยาลัยได้เลยพี่เปาเอ๋อข้าน้อยจางฉู่หลันจากวันนี้ไปก็คือทาสของเธอสั่งได้ตามใจเลยอย่าเห็นฉันเป็นคนเด็ดขาดห้ามเรียกว่าพี่เปาเอ๋อให้เรียกว่านายท่านเฟิงเป่าเป่าเอาไปอายุอาชีพฐานะไม่ทราบ6310เอาวัตถุโบราณนี้มาจากไหนกันโทรศัพท์เครื่องอื่นทนความทรมานไม่ได้ความทรมานเหรอคิดจะทำอะไรเอาล่ะเสี่ยวหลันจือฉันจะติดต่อนายผ่านโทรศัพท์เสี่ยวหลันจือเหรอใครก็ฉันไปซ่อมประตูก่อนละเอ๊ะแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะ
ฉันจะรู้ได้ไงล่ะอย่างน้อยก็ให้เสื้อฉันสักตัวดิพี่ชายว่าไงจ๊ะไปซ้อมเต้นกับตรงนั้นดีกว่าฮะไหนทำไรนะสถานที่สาธารณะกลัวว่าเธอจะหนาวเลยคลุมเสื้อให้ไงขอจุ๊บทีหนึ่งได้ไหมน้องสาวบ้านะชอบไปเจ๊เหอผมหาศพของจางซีหลินมาให้แล้วนะแม่ประสิทธิภาพใช้ได้เลยเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องลับแล้วกันโรงพยาบาลทั่วไปเจียซานเมืองเจียซานอุ้ยตายวายอีกเยอะเยอะโอ้โหเต็มไปหมดเลยเหรียญกลุ่มรวมองค์เทพสามตามาดลใจองค์เทพสามตามาดลใจเทพสามตาก็ช่วยไม่ได้เสี่ยวหลี่เหรียญไปเถอะห้องลับน่ากลัวขนาดนี้ทำไมต้องนัดมาเจอที่นี่ด้วยเฮ้ยปิดก่อนมีแค่ที่นี้ผีหุ่นเชิดของฉันจะได้ไม่ถูกคนอื่นสังเกตได้ในสายตาคนอื่นผีหุ่นเชิดก็เป็นแค่เพียง NPC ที่ทุ่มเทสุดๆเท่านั้นฉันพาศพที่พวกเธอต้องการมาแล้วไปสิวิชาเปิดเผยวิญญาณเป็นเขานี่ล่ะทำได้ดีเลยฉันเอาศพของจางซีลินมาให้นายแล้วเรื่องที่นายรับปากกับฉันงั้นก็ต้องดูก่อนว่าจะได้ในสิ่งที่ฉันต้องการหรือเปล่าสุดยอดเลยตาแก่นี่ตายไปตั้งนานแล้วยังดูดพลังจากร่างกายมาได้เยอะขนาดนี้แต่น่าเสียดายแค่เศษพลังพวกนี้คงจะไม่ได้ข้อมูลอะไรที่สำคัญฉันว่าฉันพาศพของจางซีลินมาแล้วเขาร่วมกลุ่มรวมพันของพวกนายได้หรือยังขอโทษนะเพราะศพที่เธอเอามาไม่ได้ผลตามคาดเท่าไหร่เพราะงั้นพวกเรายังรับเธอไม่ได้เดิมที่นายรับปากฉันตอนนี้จะกลับคำแล้วล่ะเฮ้ยอย่างง่ายมากเดิมที่พวกเราก็ไม่น่าเชื่อถือและไม่มีกฎเกณฑ์อะไรอยู่แล้วเธอเองก็รู้นี่ถ้าอยากเข้าร่วมกับพวกเราทำภารกิจง่ายๆแค่นี้สำเร็จไม่พอหรอกจากความสามารถของเธอในตอนนี้ยังขาดความชำนาญไปนิดปลอดภัยแล้วใช่ไหมอะไรอีกพี่วิชาประจบของพี่เป็นรูปร่างแล้วแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ต้านไม่ไหวไม่ว่าพวกมันจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ไม่อาจกำจัดความปรารถนาไปได้หรอกนะในเมื่อพวกนายไร้กฎเกณฑ์ขนาดนี้งั้นก็ถือซะว่าฉันไม่เคยมาแล้วกันเอ๊ะไอ้นี่เดี๋ยวก่อนเอาศพไว้ฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้งเธอบอกว่าเธอเจอหลานของจางซีหลินกับยายผีบ้าถือมีดหั่นผักผู้หญิงคนนั้นเธออย่าไปหาเรื่องด้วยเลยแต่หลานของจางซีหลินตามหลักแล้วน่าจะเป็นคนเหนือมนุษย์เหมือนกันเธอไปเอาตัวหลานเข้ามาจะเป็นหรือตายก็ได้เท่านี้ก็เป็นพวกเราได้แล้ว
ทำไมฉันต้องเชิญนายด้วยถ้านายกลับคำอีกล่ะประตูอยู่ทางนั้นถ้าไม่อยากทำก็เชิญอีกอย่างฉันไม่ได้มีหน้าที่เชื่อเธออยู่แล้วก็ได้งั้นฉันจะเชิญนายอีกครั้งแล้วกันไปเอาตัวหลานของจางซีหลี่มาให้ผมหน่อยมาจับมือกันหน่อยโรคจิตจริงๆซ้อมจนเหนื่อยอะไรขนาดนี้หนาวพี่คะว่าไงจ๊ะตรงนั้นเหมือนมีคนอยู่เลยไหนโรคจิตเขาไม่ได้ใส่เสื้อเข้าสิรีบเอาโทรศัพท์มาถ่ายเขาไว้เร็วเข้าสิรีบถ่ายเร็วเขาหนีไปแล้วเนอะพาดหัวข่าววันนี้มีสิ่งมีชีวิตหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่มหาวิทยาลัยน้ำกู้ไข่นี่คือการสูญเสียของศีลธรรมหรือความบิดเบือนของมนุษย์กันแน่ช่วงนี้มีพายุฝนหลายปรากฏการณ์เกิดขึ้นนะคะเป็นเพราะได้รับผลกระทบจากกระแสอากาศอุ่นและชื้นเป็นปรากฏการณ์ที่ปกติผู้ฟังอย่าได้เป็นกังวลไปค่ะอย่าลืมพกอุปกรณ์กันฝนเมื่อออกจากบ้านในช่วงที่ฝนตกหนักอย่างนี้นะคะหวังเย่อูตังเท่าแกเท่าไรครับอ๋อแป๊บหนึ่งคิดก่อนเอาปะชุดคอสเพลย์ของนายเนี่ยฝีมือใช้ได้เลยนะซื้อที่ไหนเนี่ยอูตังอูตังนายเป็นนักบวชเต๋าจริงๆเหรอเนี่ยอะไรคือจริงอะไรคือปลอมกันไม่รู้อีกไม่พูดด้วยละจ่ายเงินเถอะน่าจะคุยไม่รู้เรื่องแหละทุกท่านรถไฟใต้ดินที่มุ่งหน้าไปยังอู่ตังใกล้จะถึงสถานีแล้วขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเตรียมขึ้นรถโดยยืนอยู่หลังเส้นเหลืองค่ะวันที่7เดือน2น้ำจริงWe'll be right back.
มโนภาพโผล่มาโดยที่ไม่ทันถามหาและยังไงกันนี่ผ่านมาหลายปีแล้วพลังยังหายไปไม่หมดตอนตะแก่นี่มีชีวิตอยู่ถ้าจะเก่งน่าดูนั้นผมขอลองดูก่อนว่าในความทรงจำของตะแก่นี่ซ่อนอะไรไว้เราจะต้องหาหลานเขาให้เจอให้ได้คนในมโนภาพนี้คือใครกันแน่ว่าในจะสั่งอีนจะชาสละจงผู้เพียงความผู้เชื่อเขาไม่พาลองจิตยาสังขารวิชาที่ฉันแม้ไม่ตุ้งชื่อเรื่องเสียใจฟังว่าฉันรู้ลังตาว่าจะเริ่มไม่ชาว่าชื่อชูจะช่างผู้ผู้เชี่ยวจริงตัวตาจะเชี่ยวผู้จะเชี่ยวยังพึ่งท่าชีวุเลยจังปากสิจิตเดียวมีสุขว่าเย้ผู้ยันชวนเรื่องเรื่องเป็นจริงว่าเลยไม่ยืนยืนว่าจะเชี่ยวและชูใจเสือกสูงเจ็ดแต่ผู้ยินจะแต่ตาที่ฉันอุ้งใจบ้านลันแต่จะเคยลีกันเรื่องดูไปโซ่ที่ผู้ยูชีชิวน้องยูชีเวนใจว่าชินจงชนอีสันบันลิงใจชีเออชินจงหุ่น放过为而去想要往青春练就我心肠但随即一片踏过一片竹只念某一天听见北方传来清晰的呼唤我看到希望出现在你面前穿过这梦境把故事听遍我看透这世界一封信平淡不断修炼的去跨越这一切走的路就不好走，想做的人也不好做，追求的东西太多了，才会忘了自己最想要什么。我习惯去面对些挫折，因为我从不把过去做错的。人生就是如此，会变会磨折，都是白骨，数字不过是过客。别不在意其他任何沉重的东西，我依然不会累。在对人身上的步骤，我坚定相信自己不会退。喜欢没下话说美，叫天成双蝴蝶飞。回望身后飘起的泪花，思念迎风向北吹。我放过为何去，想要往青春。但随即一片踏过一片竹只念我一见听见北方传来清晰的呼唤我看到希望出现在你面前穿过这梦境把故事听遍我看透这世界一封信片淡不断修炼的去跨越这一切谁能与我这么邂逅我不在乎你到底来自何方随时都握紧拳头在背地之上皆形成永恒闪着光向前走，尽管身上受了伤，还是依然放声歌唱，在有你陪伴的地方。谁能与我成邂逅，我不在乎你到底来自何方，随时都握紧拳头，在拼命之上皆星辰，永恒闪着光，不停地向前走，尽管身上受了伤，还是依然放声歌唱，在有你陪伴的地方。